อ่ะอันนี้เป็นพื้นฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะทำข้อถัดไปนะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องค่า IMS ไอ้ค่า IMS เนี่ยแปลเป็นไทยมันก็คือค่า root mean square ข้างนี้ไปโอเคทีนี้มันคืออะไรแล้วก็ย้อนกลับมาที่เรื่อง power ของ signal g เนาะ power ของ signal g เนี่ย0ว่าไงเนี่ย limit t เข้าใกล้t 1ส่วน t อินทิเกรต0ถึง t หรือจะลบ t ส่วน2ถึงบวก t ส่วน2ก็ได้นะ g กำลัง2 dt ในการที่เราจะหา power ตรงนี้อันดับแรกที่เราต้องทำคือเราต้องเอาสัญญาณใช่ไหมไปยกกำลัง2ถูกป่ะเราต้องเอาสัญญาณไปลบกำลัง2ก่อนไอ้คำว่าเอาสัญญาณไปลบกำลัง2เนี่ยก็คือคำว่า square โอเคโอเคทีนี้พอเราเอาสัญญาณไปลบกำลัง2เสร็จเราอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรตใช่ไหมแล้วเราก็หารด้วยค่าของมันก็คือการอินทิเกรตแล้วหารด้วยค่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยโอเคอินทิเกรตปุ๊บหารด้วยค่ามันก็คือค่าเฉลี่ยของค่าในช่วงคาบนั้นแหละซึ่งไอการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือการหามีนโอเคทีนี้รูทคืออะไรแน่นอนรูทก็คือสแควร์รูทเพราะฉะนั้นพอเราจะหาไอเจ้ารูทมีนสแควร์แวลูเนี่ย RMS ใช่ไหมมันก็คือการถอดลาก PG นั่นเองโอเคก็เนี่ย PG มันจะต้องยกกำลัง2ก่อนแล้วมันก็ไปหาค่าเฉลี่ยพอมาถอดรูทมันก็จะเลยจะเรียกว่ารูทมีนสแควร์แค่นี้แหละเวลาเขาบอกให้เราหา root mean square value แล้วก็หา power แล้วก็ถอด root โอเค